ในที่ประชุมพระวันที่13พฤษภาคม2527ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน นักปฏิบัติอย่าได้มองดูและสนใจกับผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านและอย่านำแบบใดฉบับใดนอกเหนือจากแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ท่านพาดำเนินแบบฉบับของท่านเป็นแบบเป็นฉบับที่ทำลายวัฏจักรทำลายกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเป็นสาเหตุมาจากวัฏจักรวัฏจิตแบบนอกนั้นส่วนมากมีแต่เรื่องส่งเสริมวัฏจักรวัฏจิตโดยเจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกหรือความหวังทำให้เคลิ้มไปไม่รู้สึกตัวเหมือนคนเดินทางไม่สนใจในทางแต่มุ่งหมายในจุดที่ตนต้องการแล้วเดินไปอย่างเพลินตัวสาวเท้าไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าปีกแวะไปทางใดทวีปใดแต่ความหวังยังเต็มหัวใจว่าจะถึงจุดที่หมายซึ่งตนต้องการทั้งที่ก้าวเท้าไปนั้นผิดไปโดยลำดับลำดาและห่างไกลต่อจุดที่หมายไปโดยลำดับเจ้าตัวก็ไม่รู้นี่คือขาดความสนใจในสายทางที่จะพาให้ถึงความมุ่งหมายนี่ก็คือขาดความสนใจในแบบฉบับตามหลักธรรมที่ท่านพาดำเนินมา เรื่องความหวังนั้นหวังกันได้ทั้งนั้นแหละแต่การที่จะสังเกตสอดรู้ในปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อให้ถึงความหวังนั้นมันเป็นอีกแง่หนึ่งขึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาความสนใจจดจ่อผู้ปฏิบัติที่ไม่สมความมุ่งหมายแล้วก็ไปโทษให้อัดให้ทำให้มรรคผลนิพพานว่าไร้ผลไร้ประโยชน์ก็เพราะความโง่เง่าเต่าตุ่นของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆทำลายธรรมอยู่ในการปฏิบัติของตนนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาทำลายความมุ่งหมายนั่นให้ไม่สมหวังหรือจนกลายเป็นความมุ่งหมายล่มละลายไปได้เพราะไม่ปรากฏผลขึ้นมาแม้นิดหนึ่งจากการปฏิบัติลุ่มๆดอนๆนั่นเลยโดยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาให้ดีอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระสงฆ์สาวกท่านผู้ฆ่ากิเลสไม่คิดหายวายปวงไปจากพระทัยและใจไม่พาเสียดายอย่าเสียดายฝืนความเสียดายนั้นด้วยการต่อสู้ด้วยการสลัดและนำธรรมที่ถูกต้องดีงามเข้ามาแทนที่กับสิ่งที่อยากหรือสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดนั้นจะชื่อว่าดำเนินตามหลักศาสดาความผิดถูกชั่วดีสิ่งที่ควรฝืนไม่ควรฝืนพระพุทธเจ้าทรงผ่านมาไม่มีอันใดสงสัยแล้วและไม่มีใครเกินศาสดาในการฝ่าฝืนความยุ่งยากการเลือกเฟ้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างมาโดยลำดับจนถึง6พระพรรษามีวันแรกตั้งแต่ลำบุกลำบันทั้งทางส่วนมากเป็นทางที่ผิดไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางด้วยมาก็ทรงสลัดปัดออกเรื่อยเสาะแสวงหาทางที่ถูกที่ดีโดยลำพังพระองค์เองที่เรียกว่าสยามภูนเมื่อได้ตรัสรู้แล้วทรงรู้เองเห็นเองเพราะทรงแสวงเองโดยปราศจากครูอาจารย์สั่งสอนในทางที่ถูกต้องดีงามพระองค์ได้ทรงผ่านมาหมดแล้วอันใดที่ปฏิปทาใดความรู้ความเห็นใด
ที่พระอาวาสได้แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นนั่นแหละคือปฏิปทาเครื่องฆ่ากิเลสโดยประการทั้งปวงที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยปฏิปทาอันออกมาจากการดำเนินและสวัสดิธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้หนักแน่นอย่าโยกโยกคลอนคลอนอย่าเอานิสัยของคฤหัสถ์นิสัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมมาใช้จะไม่เห็นผลที่มุ่งหมายตลอดไปถ้ายังเสียดายความรู้ความเห็นจริตนิสัยของตนที่เคยสังสมมากับกิเลสนั้นมาใช้ในวงศาสนาแล้วก็จะมาทำลายการประพฤติปฏิบัติของตนโดยที่เจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติได้นั่งสมาธิได้ภาวนาความละเอียดของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมละเอียดมากไม่มีสิ่งใดจะเหนือกว่าในสามแดนโลกธาตุนี้เพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุอันเป็นแดนสมมุตินี้มานานแสนนานโลกที่หลุดรอดพ้นไปไม่ได้ก็เพราะธรรมชาตินี้เกลี้ยกล่อมครอบงำขู่เข็ญบังคับบัญชามีอำนาจก็มากความเกลี้ยกล่อมก็แหลมคมไปเลาะเพาะพิงอำนาจก็มากไม่มีใครกล้าฝืนและไม่มีสิ่งใดจะปราบไม่มีสิ่งใดที่จะรู้โทษของมันได้และปราบมันลงได้ให้ได้หลุดพ้นไปจากเครื่องกดขี่บังคับเหล่านี้เบื้องต้นก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเรื่องเป็นอัศจรรย์มากทีเดียวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่รับพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสามแดนโลกธาตุมีหวั่นไหวทั่วถึงกันทั้งฝ่ายมารทั้งฝ่ายที่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าที่เป็นฝ่ายดีสะเทือนไปหมดฝ่ายมารก็สะเทือนใจเพราะมีสิ่งทำลายมีสิ่งกีดขวางมีข้าศึกของตนเพราะฝ่ายอาธรรมต้องถือธรรมเป็นข้าศึกศัตรูอย่างฝังลึกเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกและตรัสรู้ฝ่ายอาธรรมจึงกระเทือนจิตใจมากในทางเสียใจพูดเรื่องความเสียใจเสียใจมากอย่างพยามารเสียใจฝ่ายดีก็กระเทือนกันดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรปวัตนสูตรตั้งแต่ภูมิเทวดาสัตตมุสาเวสุ่งสัตตมุสาเวสุ่งเรื่อยเลยคือส่งเสียงกระจายกันไปประกาศลั่นไปพอพวกนี้ได้ยินแล้วสัตดังสุตตวาสัตดังสุตตวานี่เราพูดเพียงย่อๆเพื่อให้ได้ใจความเท่านั้นว่าเทวดาแต่ละชั้นละภูมิเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ประกาศต่อกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพรหมโลกนี่ฝ่ายดีฝ่ายหวังพึ่งธรรมเหมือนโรคเหมือนคนไข้มีความหวังในหมอในยาอย่างนั้นแหละเพราะการอุบัติขึ้นนี้แม้พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาถึงขนาดนั้นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนโลกยังไม่พ้นที่มหาอำนาจแห่งวัฏจักรจะครอบโลกไว้ให้อยู่ในเงื้อมมือของตนรอดพ้นไปไม่ได้ยังมีอยู่จำนวนมากที่รอดพ้นไปได้ตามกายของสวขาตธรรมอย่างพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นแหละพระโอวาททั้งหมดที่ออกจากพระโอษฐ์เองไม่มีแม้นิดหนึ่งที่จะเคลื่อนค่าจากหลักความจริงเพื่อความสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจแม้เช่นนั้นก็ยังจับเอามายึดเอามาปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวสิ่งที่ทำตำหนินี้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันยังแหลมคม
ข้าไปอีกว่าผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไหนๆชาวโลกใครจะไม่อยากหลุดจากพ้นจากความทุกข์ความลำบากเพราะตั้งแต่วันเกิดมาไม่ว่ารายใดจมอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากในแง่ต่างๆกี่ปาฐะวันหนึ่งคำนวณไม่ถูกเพราะความทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากจิตใจซึ่งมีสิ่งผลักดันให้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่รายละรายจมอยู่กับกองทุกข์ทั้งนั้นมีรายไหนที่เว้นไม่มีกองทุกข์ขึ้นชื่อว่าอยู่ในแดนสมมุตินี้แล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยหนักกับเบาต่างกันเท่านั้นเรื่องความทุกข์ที่จะไม่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นลงวัฏจักรซึ่งเป็นยาพิษอันสำคัญได้ฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่ผลักดันออกมาให้เป็นเรื่องความทุกข์ความลำบากสิ่งที่กล่อมตับทั้งหลายก็คือในสิ่งที่เห็นว่าเป็นสุขบ้างทำให้เกิดความเพลิดเพลินบ้างให้มีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวบ้างนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เหยื่อล่อทั้งนั้นล่อเพื่อจะทุบเพื่อจะตีเพื่อจะทรมานสัตว์โลกนี้จมอยู่ในแหล่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะเห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะสิ่งที่กล่อมให้เห็นโทษยังมีอีกทีหนึ่งเป็นชั้นๆเข้าไปแล้วเราคำนวณดูสิว่าใน3แดนโลกธาตุนี้มีสัตว์โลกจำนวนเท่าไหร่มีรายใดที่เล็ดลอดตัวออกไปได้ตั้งอยู่ในหรือสถิตอยู่นอกขอบข่ายของกองทุกข์มากน้อยเหล่านี้ไม่มีเลยเพราะคำว่าสมมุติทั้ง3แดนโลกธาตุนี้เป็นเขตแดนของผู้ครองอำนาจที่จะให้ทุกข์แก่สัตว์โลกอยู่โดยดีอยู่แล้วใครจะเล็ดลอดไปได้แล้วเราประมวลมาดูที่ว่าสัตว์ทุกตัวมีแต่อยู่ในกรงขังนี่หมดเหมือนกับปลากี่ร้อยตัวก็ตามที่เขาขังไว้แม้ที่สุดขังไว้ในทะเลมีตาข่ายครอบไว้หมดนับวันนับเวลาที่จะตายกันไปเรื่อยๆแล้วเอามาเพิ่มเรื่อยๆตายกันไปเรื่อยๆฆ่าเรื่อยๆต้มแกงกันอยู่เรื่อยๆนำเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนี่ทำนองเดียวกันกับสัตว์โลกที่ทนทุกข์ทรมานพอแล้วก็ตายไปแล้วเกิดใหม่เรื่อยมาแทนเรื่อยตายไปเรื่อยอยู่ทำนองนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยนอกจากชั้นสุทธาวาส5ชั้นแม้มีทุกข์อยู่บ้างตามเรื่องที่มีละเอียดตามเชื้อแห่งวัฏฏะที่ยังมีละเอียดที่จะไม่กลับมาเท่านั้นเพราะ5ชั้นนี้ไม่กลับแต่ในขณะที่ไม่กลับนั้นก็ยังอยู่ในกรงขังห้องขังของวัฏฏะจนได้จนกว่าจะเพียงพอกับการบำเพ็ญหรือจิตใจเต็มที่เต็มภูมิในอัตธรรมทั้งหลายแล้วก็ผ่านไปนอกนั้นไม่มีปรากฏว่ารายใดที่จะอยู่นอกขอบข่ายอันนี้ไปได้หรืออยู่นอกรั้วของวัฏจักรนี้ไปได้เนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดอยู่กันด้วยการหลับหูหลับตาด้วยความมืดบอดตลอดเวลามาไม่มีคำว่าสว่างสว่างต่อเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้กระจายออกไปนั้นจึงมีทางเล็ดลอดบ้างแม้ไม่มากก็ตามยังดีอยู่มากมายเพราะจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมีคุณค่ามากอยู่แล้วจะได้บรรลุธรรมหรือได้สร้างคุณงามความดีเพ
พราะความเชื่อความเลื่อมใสในอัตธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็ยังมีคุณค่าแก่จิตใจของผู้นั้นอยู่ไม่น้อยเนี่ยความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนทางเลื่อนลอดให้พระองค์เลยแต่ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาจึงให้นามว่าสยามผูทรงรู้เองเป็นเองเห็นเองไม่มีครูใดสั่งสอนได้วิชาแขนงทำลายวัฏจักรนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงขุดค้นขึ้นมาเองจากนั้นก็ประทานอุบายให้แก่พุทธบริษัทมีปฐมสาวกเป็นต้นได้ยึดเอาหลักเกณฑ์อันนั้นไปประพฤติปฏิบัติพร้อมกับอุบายแนะนำสั่งสอนเรื่อยๆแล้วก็สร้างสติปัญญาขึ้นมาซึ่งเป็นสติปัญญาที่ควรแก่การสังหารวัตจักรวัตจิตได้เป็นอย่างดีขึ้นภายในตัวเองและอาศัยคติธรรมต่างๆจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยที่ว่าตรัสรู้เร็วคือท่านเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องปักใจลงให้แน่นหนามั่นคงในความเชื่อต่อปฏิปทาของศาสดาพร้อมกับธรรมของศาสดาและปฏิปทาของสาวกท่านที่ได้ความวัฏจักรลงจากจิตใจหมดแล้วยึดเข้ามาเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายกับนี้แล้วตั้งท่าฝืนในสิ่งที่ควรฝืนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรไม่ลดละความฝากความฝืนและเร่งความภาคเพียรที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ยิ่งมุดหลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์นี้ดังที่เคยเทศเสมอว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้านั่นเป็นธรรมสำคัญมากเกี่ยวโยงกันหนึ่งอิทธิบาทก็เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้าคือกำลังห้าอย่างรวมตัวเข้าหนุนดวงใจให้มีกำลังแก่กล้าหนุนทั้งสติปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรทุกด้านให้มีกำลังเพื่อปราบปรามสิ่งที่ฝังตัวอยู่ภายในจิตนั้นให้ขาดสะบั้นออกไปฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาก็เหมือนกันเช่นนั้นประมวลแล้วเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือจะฆ่าฟันหั่นแหลกกับสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนมาตั้งกับตั้งกันหรือนับกับนับกันไม่ถ้วนนี้ทั้งนั้นไม่มีเครื่องมือใดที่จะเป็นสิ่งส่งเสริมวัฏจักรภายในจิตนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อทำลายเราเพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าในปฏิปทาของพระองค์และศาสนาธรรมตลอดความเชื่อในสังฆังท่านังกัจฉามิที่ท่านดำเนินมาอย่างไรนั้นจึงเป็นกำลังใจสำคัญที่จะให้ฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งเป็นของยากนับแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมายากด้วยกันไม่ใช่จะเสียเปรียบเฉพาะเราคนเดียวว่าทำความเป็นยากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายง่ายนิดเดียวนิดเดียวเช่นนั้นนั่นเป็นเรื่องความหลอกหลอนของกิเลสซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ทุกระยะไม่ถึงขั้นสติปัญญาจะทราบมันนั้นทราบไม่ได้ทั้งที่ถูกมันทับถันอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขภายในจิตใจไม่ได้เลยเราก็ยังทราบสิ่งพัดผันนั้นไม่ได้ว่าคืออะไรเ นี่ยการดำเนินจึงต้องอาศัยหลักอาศัยเกณฑ์มีที่ยึดมีที่เกาะมีที่ให้เป็นกำลังใจมีที่ให้ความเชื่อความเลื่อมใสความหวังเป็นขึ้นมาจะหวังขนาดไหนก็เป็นขึ้นจากความเชื่อนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเชื่อมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วความหวังความพ้นทุกข์ก็มาพร้อมๆกันหนึ่งวิริยะความภาคเพียรเพียรได้ทุกด้านทุกอิริยาบถทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ไม่มียกเว้นว่าความเพียรจะไม่เพียร
การเพียรเพื่อละเพื่อถอนเพียรเพื่อบำเพ็ญเพียรทั้งนั้นคำว่าสวัคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนี้เหมือนกับแบมรรคผลนิพพานให้ดูดูทั้งสายทางเดินดูทั้งจุดที่หมายให้เห็นชัดเจนทั้งสองอย่างคือให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลอย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตามหลักธรรมคือความจริงเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าการนั้นสมัยนี้มีมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งมวลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงนอกจากปราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี้ให้หมดไปจากใจแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็ม 100% ไปเองเท่านั้นนี่เราบวชมาเพื่อพุทธด้วยพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิเหตุใดจึงให้กิเลสสนังกัจฉามิเข้าแทรกโดยไม่เปล่งวาจาถึงมันแต่ทางใจนั้นหมอบราบกับมันอยู่ตลอดเวลาสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราแล้วคำนี้จำไว้ให้ดีขอให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้พอตัวเถอะจะทราบภายในจิตใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่นอกเหนือไปจากใจนี่เลยดินฟ้าอากาศสถานที่กว้างแคบอะไรไม่มีปัญหาไม่ใช่สถานที่อยู่สถานที่หลับที่นอนที่ขับกล่องบำรุงบำเรอตนให้ของมันให้สะดวกสบายยิ่งกว่าจิตดวงนี้เลยเมื่อผลิตสติปัญญาขึ้นที่ตรงนี้แล้วจะต้องสัมผัสสัมพันธ์จะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องได้เข็นได้ฆ่ากันโดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าและสาวกพาเข็นฆ่ามาแล้วไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปขัดแย้งท่านได้ดังที่เคยพูดว่าปัญญาสุตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังเวลานี้ก็เพื่อความเฉลียวฉลาดเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อความฉลาดปินตามยปัญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุหาผลโดยอัดโดยทำเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อให้รู้เรื่องสิ่งที่พัวพันกับใจตนอันเป็นข้าศึกนั้นไปโดยลำดับเบื้องต้นจะเกิดขึ้นจากสุตตมยปัญญาปินตามยปัญญานี้ก่อนต้องได้ใช้การบังคับพาพินิจพิจารณาจนปรากฏผลขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วปรากฏขึ้นในข้อใดแง่ใดย่อมจะเป็นสักขีพยานย่อมจะมีกำลังใจให้พินิจพิจารณาค้นคว้ามากยิ่งกว่านั้นแล้วคล่องตัวไปโดยลำดับจนกลายเข้าไปสู่ภาวนามยปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาคือหมุนตัวไปโดยหลักธรรมชาติภายในจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องไปศึกษาสำเนียกจากสิ่งใดจากผู้ใดด้วยเจตนาหากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญานี้จะรับทราบกันเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะไม่มาสัมผัสใดที่ใดนอกจากมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายและใจความสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกกับภายในนั่นแหละเป็นเหตุให้สติปัญญาทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่มีคำว่ามืดแจ้งสว่างไม่มีคำว่าอิริยาบถเว้นแต่หลับเสียเท่านั้นนี่คือภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้จะให้ผู้ใดมามอบให้ไม่ได้เป็นปัญญาประเภทที่เกิดขึ้นกับตนไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่เคยคิดเคยค้นคิดค้นขึ้นมาวิเลศอยู่ในสถานที่ใดหยาบกลางละเอียดขนาดไหนเมื่อสติปัญญาประเภทนี้ได้เริ่มไหวตัวแล้วจะเริ่มทราบไปโดยลำดับตำดาและฆ่าฟันหันแหลกไปไม่หยุดไม่ยั้งไม่มีคำว่ายอมแพ้จะยากลำบากขนาดไหนไม่มีคำว่าถอยเอาจนรู้เอาจนเห็นเอาจนกิเลสประเภทต่างๆพังทลายลงไปเห็นประจักษ์ด้วยใจของตนเอง
โดยทางสติปัญญานี่แหละสติปัญญาประเภทนี้แหละเป็นสติปัญญาประเภทที่ข้ามวัฏจักรออกจากจิตใจได้ไม่มีประเภทใดประเภทเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมเข้ามาให้ประเภทนี้มีกำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญาโดยอัตโนมัติขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งที่จิตขวางลวงใจไม่ให้เกิดสติปัญญาให้จิตให้พ้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ได้ปรากฏขึ้นความมืดทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ค่อยจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ย่อมยิ่งมีกำลังพุ่งตัวออกไปทั้งกว้างทั้งแคบทั้งลึกทั้งตื้นหยาบละเอียดไปได้หมดทีนี้กิเลสอยู่ตรงไหนอธรรมอยู่ตรงไหนยาพิษที่เคยฝังจนอยู่ภายในใจอยู่ตรงไหนมันแสดงลวดลายอย่างไรบ้างสติปัญญานี้ไม่ต้องบอกตามต้นกันให้รู้หมดทุกแง่ทุกมุมพร้อมกับการสังหารกันไปในตัวด้วยไปในตัวด้วยนี่แหละที่ว่าธรรมะสดๆร้อนมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เหมือนกัน เพราะกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันคำว่ากิเลสแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่กับจิตผิดตัวอยู่กับจิตส่งเสริมกำลังตัวอยู่กับจิตของสัตว์โลกโดยลำดับมาไม่ได้เสริมกำลังอยู่ด้วยการนั้นสถานที่นั้นเวลาสมัยนั้นสมัยนี้อันใดเลยทีนี้เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ปรับหรือเป็นคู่ปราบปรามกันได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เหมือนกันเช่นนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับเวลาการสถานที่ใดๆนั่นเลยจะถูกกิเลสหลอกต้มโดยไม่รู้สึกตัวให้สนใจกับความสัตย์ความจริงสัจธรรมทั้ง4สติปัฏฐาน4ด้วยจิตตภาวนาตั้งแต่ขั้นสุตมยปัญญาไปถึงกินตามยปัญญาแล้วจะปรากฏภาวนามยปัญญาขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยแล้วจะไม่มีเวลาด้วยที่นี่จะเป็นท่ามกลางแห่งสนามรบอยู่ตลอดเวลาระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันเราไม่เคยได้ปรากฏแต่ก็ได้ปรากฏประจักษ์กับขนาดที่ประกอบความภาคเพียรหรือฟาดฟันหันแหลกกันกับกิเลสภายในหัวใจของเรานี่แหละสติปัญญาไม่เคยคิดขึ้นมาจนได้ไม่เคยรู้ขึ้นมาจนได้กิเลสประเภทใดไม่เคยรู้เคยเห็นกันเห็นจนได้รู้จนได้ฆ่าจนได้จนไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจของสติปัญญาประเภทนี้แหละไม่ใช่ด้วยการด้วยสถานที่เวลาดังที่กิเลสหลอกชาวพุทธเราทั่วไปส่วนมากหลอกอย่างนั้นแหละและเชื่ออย่างนั้นด้วยสุดท้ายก็มันเอาเป็นเครื่องมือนับถือศาสนาก็นับถือด้วยอำนาจของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้จะทำบุญให้ทานอะไรก็ให้มันกำหนดกฎเกณฑ์คะแนนให้ไปเสียหมดไม่มีธรรมที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้ได้บ้างเลยแล้วจะเข้าถึงธรรมได้อย่างไรนี่สำคัญดังที่มันกำหนดกฎเกณฑ์ให้เราทำความเพียรอยู่เวลานี้รู้ไหมเดินจงกรมสติมีไหมถ้าสติไม่มีเวลาใดนั่นแหละคือมันทำงานอยู่แล้วนี่เราก็ไม่รู้เมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่รู้นั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรนั่งที่กิเลสลากไปจนถลอกปอกเปลือกก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเดินจงกรมภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดถลอกปอกเปิดจนกระทั่งไม่มีหนังติดตัวถ้าหากกิเลสเป็นเหมือนสัตว์เป็นบุคคลลากถูเราไปอย่างนั้นแล้วถ้าในวัดป่าบรรตานี้จะไม่มีเนื้อหนังติดตัวเลยดีไม่ดีกระดูกขาดไปกี่ท่อนก็ไม่รู้แต่ยังก็แล้วยังครึ้มใจอยู่ว่าได้ทำความภาคความเพียรมันเพียรอะไรนอกจากมันเคลิ้มไปกับเพลงกล่อมของกิเลสลากไปนั้นหนังขาดไปก็ยังพอใจกระดูกขาดสะบั้นไปก็ยังพอใจยังไม่รู้กระดูกของเจ้าของหลุดไปหนังเจ้าของหลุดไปเนื้อเจ้าของหลุดไปดีไม่ดีกระโหลกศีรษะเจ้าของก็จะหลุดไปไม่มีศีรษะก็ยังกลิ้งกับมันได้สบายไปเลยนี่
เมื่อยังไม่ถึงขั้นเราจะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้กิเลสลากหัวใจเราไปถลุงมันถลุงอย่างนี้แต่เมื่อถึงขั้นที่ควรรู้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้ขอให้ดำเนินตามนี้เถอะจะรู้มันทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับลำดาค่อยขยายไปกว้างไปกว้างไปละเอียดเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของกิเลสถี่ยิบเข้าไปสติปัญญาก็ตามต้นเข้าไปเหมือนไฟได้เชื้อเผาไปเป็นลำดับลำดาสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งที่แทรกอยู่ภายในจิตก็ไปกล่อมจิตอีกทำดีไม่ดีเผลอตัวแต่ก็เผลอไม่นานคำว่าไม่เผลอต้องยังพูดไม่ได้ต้องเผลอก่อนละคนละเพราะเพลงของกิเลสละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ว่าจิตตภาวนาหรือว่าภาวนามยปัญญานี้ไปได้เลยเดี๋ยวก็พุ่งกันทะลุไปเลยหมดสิ้นซากภายในใจสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดและอัศจรรย์ที่สุดครอบสามเดือนโลกธาตุนี้ก็คือใจที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพูดอะไรไม่ถูกแต่ไม่สงสัยนี้เท่านั้นที่เด่นอยู่ในโลกธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วเด่นแล้วจะสนุกพิจารณาย้อนหลังไปหากิเลสที่นี่กิเลสมันเด่นตรงไหนมันวิเศษที่โสที่ตรงไหนมันเลิศเลอที่ตรงไหนมันให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนจะย้อนรู้หมดปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นรู้หมดทีนี้กิเลสมันอยู่ในหัวใจใดอยู่ในหัวใจนี้ได้ฟัดกันซะจนแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทนไม่ได้แล้วพังทลายลงไปแล้วมันอยู่ในยังอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาโดยอากัปกิริยาใดทำไมจะไม่รู้ปิดได้ยังไงไม่มียานก็ตามเถอะกิเลสมันจะต้องมีเครื่องมือเหมือนกันแสดงมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางกิริยามารยาทจนได้ให้รู้ให้เห็นกันอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ทางเดินของกิเลสออกมาในไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้กิริยานี้กิริยานี้รู้หมดเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วก็กิเลสประเภทเดียวกันมันอยู่ในหัวใจใดมันก็ต้องรู้จนได้แม้ผู้นั้นไม่รู้ก็ตามผู้ที่เคยรู้เคยละมันมาแล้วต้องรู้ดังพระพุทธเจ้าครับพระอรหันต์ท่านปิดท่านไม่อยู่นี่แหละความเห็นโทษท่านเห็นถึงขนาดที่เหมือนกับหน้าใจหายที่ดูที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ใหม่ๆทรงทอดพระทัยทั้งที่ทรงปรารถนาโพธิญาณเพื่อจะลื้อขนสัตว์โลกออกจากแหล่งแห่งกองมหันตทุกข์นี้อยู่แล้วแต่เวลาได้ตรัสรู้ธรรมแล้วยังทรงเกิดความพ้นขวายน้อยก็เพราะว่าเห็นว่ามันหนาแน่นเอาจนขนาดทรงทำความพ้นขวายน้อยนั่นเองโอ้ถึงขนาดนี้ทำไมใครจะรู้ได้เห็นได้นั่นสุดวิสัยโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าพูดภาษาอย่างตลาดของพวกเราก็เราอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วถึงวันตายเท่านั้นเราไม่ควรจะสั่งสอนไปอีกแล้วหนักพอแล้วแต่เราฟัดกับมันมาก็ถึงขนาดสลบสลายแล้วจะไปสอนใครใครจะกล้าสลบสลายเหมือนเราใครจะกล้าได้รับความทุกข์ความลำบากขนาดที่เราได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับกิเลสมานี่เล่ามันจะไม่มีรายใดแล้วจะสอนไปยังไงเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วอยู่ไปวันหนึ่งพอดังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นก็พอแล้วถึงวันก็ไปเลยเพราะทรงรู้เฉพาะวงจำกัดเท่านั้นยังไม่ทรงตีแผ่ขยายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินและอุปนิสัยของผู้ที่สามารถรู้ยังมีอยู่ต่อเมื่อในพิจารณากระจายลงไปโดยถือเอาต้นเหตุถือเอาพระองค์เองเป็นต้นเหตุว่าก็เมื่อเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกของใครๆจะดูได้แล้วทำไมเราเป็นอะไรเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนวิเศษจะกว่ามนุษย์มาจากไหนถึงได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะอะไรเพราะเหตุผลกลไกอันใดถึงรู้ได้นี่ก็ไม่พ้นปฏิปทาเครื่องดำเนินรู้ได้เพราะเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนั่นแน่ก็เมื่อแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการทางเดินเครื่องดำเนินให้เขารู้แล้วทำไมคนที่มุ่งหวังต่อความจริงมีอยู่
จะไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นมีอย่างหรือต้องรู้เรายังรู้ได้คนอื่นเขาก็คนเหมือนกันต้องรู้ได้ผู้มีอุปนิสัยปัจจัยละเอียดละออยังมีอยู่เยอะนั่นทรงเล็งไปอีกเดือนยันก็ทราบชัดว่ามีได้ที่นี่นะถึงขนาดนั่นล่ะเห็นไหนความทอดอะไรตายหยาดกับการสั่งสอนโลกเพราะอำนาจของกิเลสที่พระองค์ได้เคยต่อสู้กับมันมามันถึงขนาดนั้นทุกขนาดนั้นใครจะมากล้าเสี่ยงใครจะมากล้าถวายชีวิตจิตใจตนต่อพระพุทธศาสนาดังที่เราเป็นอยู่นี้มีเหลือได้เข็ดหลาบในพระองค์แล้วก็เข็ดหลาบในการสั่งสอนคนอื่นให้เขาทำหนังพระองค์นี่นะหลักความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อได้ทรงพิจารณาเหตุผลต้นปลายเหมาะสมกับเหตุกับผลแล้วพระองค์ก็ขยายพระองค์ออกไปให้สมกับภูมิของโพธิญาณตรัสรู้เป็นศาสดาขึ้นมาทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานยังประกาศทำสอนโลกไว้ตลอดมาจนตั้งถึงทุกวันนี้ว่าธรรมนี้สามารถธรรมนี้สามารถขอให้ผู้นำปฏิบัติเป็นผู้สามารถเถิดมรรคผลนิพพานจะอยู่ในเงื้อมือไม่ต้องสงสัยกิเลสจะพังไปด้วยธรรมเหล่านี้พังไปด้วยธรรมเหล่านี้วัฏจักรวัฏจิตมันจะหนาแน่นขนาดไหนทนมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปไม่ได้เลยพังด้วยกันหมดเอาเถอะเอาเถอะเหมือนอย่างนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาที่ถูกกิเลสกล่อมไปนั้นน่ะนั่นไม่ใช่เราตถาคตสอนนั่นไม่ใช่ธรรมตถาคตมันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเพลงกล่อมของกิเลสต่างหากอย่าไปเชื่อถ้าไม่อยากจมอยู่ในวัฏฏะวนแล้วอย่าเชื่อให้เชื่อธรรมจะเป็นนิวัตจิตขึ้นมาภายในจิตใจบริสุทธิ์ผู้ตัวขึ้นมาที่ใจให้เชื่อตถาคตนะพุทธังสนังกัจฉามิเปล่งถึงท่านอุทิศชีวิตจิตใจข้อวัดปฏิบัติของตนให้ถึงท่านธัมมังสนังกัจฉามิเป็นสิ่งที่วิเศษเลิศเลอไม่มีอะไรเสมอแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้มีพระนิพพานนึกที่สุดที่ทำเท่านั้นเป็นอันเดียวกันแล้วมุ่งใจถวายลงไปสังฆังสนังกัจฉามิท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สละเป็นสละตายได้ได้บริถึงความขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานด้วยการอุตสาห์พยายามเราเป็นลูกตถาคตเราถอยหลังทำไมเอาที่สังฆังสนังกัจฉามิว่าอย่างไรถึงใจได้ต้องถึงตัวถึงปฏิปทาการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะพ้นไปไม่ได้นะไม่อยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตที่กำลังถูกลุ่มล้อมอยู่ด้วยอย่าผิดทั้งหลายนี่ฟันลงไปนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าเห็นอันใดเลิศยิ่งกว่าศาสนธรรมหรือยิ่งกว่าสอกขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้เราเคยคู่คร่าวเลยเคยล่มเคยจมมากับวัฏวนกับเพลงของกิเลสนี่มานานแสนนานแล้วแม้เราจำมาได้ก็ตามให้ถือหลักปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลาทุกขณะที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เป็นสักขีพยานเถิดแล้วนำธรรมเข้าไปกำจัดจะไม่มีกิเลสตัวใดที่เหนือขอไปได้เหนืออำนาจแห่งธรรมนี้ไปได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมปราบกิเลสโดยตรงแล้วไม่ใช่ธรรมปราบธรรมธรรมปราบกิเลสนำไปปราบต้องได้ต้องรู้ต้องเห็น การจะรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ด้วยภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้ววิธีการอย่างไรให้นำวิธีการนั้นมาประพฤติปฏิบัติปฏิเวทจะค่อยรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาแต่ธรรมนั้นจะไม่เกิดเพียงความจำอย่างเดียวจำได้เท่าไหร่ก็เต็มตู้เต็มหีบอยู่อย่างนั้นนี่ก็น่าคิดศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศที่ประเสริฐแต่กลายเข้าไปเป็นคัมภีร์บาลานซะหมดอยู่ในตู้ในคัมภีร์บาลานไปอยู่ในความจดความจำของผู้ท่องบทสังวัตยายโดยไม่สนใจกับการปฏิบัติเลยศาสนาธรรมเลยกลายเป็นเรื่องปริยัติไปซะหมดไม่มีภาคปฏิบัติเกี่ยวปนเลยศาสนาธรรมคือคัมภีร์บาลานคือความจดความจำเท่านั้นก็ใครก็จำได้จดได้จำได้ท่องบทสังวัตยายได้กว้างแคบมากน้อยแต่มันก็เป็นเพียงความจำโลกเขาก็จำได้ยากอะไรมันไม่พิเศษไม่เห็นประจักษ์ต้องเอาภาคปฏิบัติจับเข้าไปถ้าเราอยากจะรู้จะเห็นอย่าให้ธรรมะของพระเจ้าเข้าไปดองอยู่ในสถานที่ไม่ควรดองไปดองอยู่ในคัมภีร์บาลานอยู่ในตู้นั้นหีบนี้ในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ไปดองอยู่ในความจดความจำถือเอาความจดความจำเป็นของวิเศษถือเอาชื่อของอั
ัตของธรรมของกิเลสตัณหาอยู่ในคัมภีร์บาลานว่าเป็นของวิเศษวิเศษที่ไหนชื่อกิเลสในคัมภีร์บาลานไม่ให้ความทุกข์แก่คัมภีร์บาลานมีหรือมันทุกข์อยู่ที่ใจของเราต่างหากกิเลสอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่นั่นให้ย่ำยีกันลงที่นี่กับกิเลสอย่าให้กิเลสย่ำยีเราก็แล้วกันให้เอามาใช้เหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมากขนาดไหนไม่นำมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเต็มตู้เต็มหีบก็เต็มนั้นแม้เงินทองเข้าของจะมีจะล้นฟ้าก็ตามมันก็ล้นฟ้าเฉยไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่นำมาใช้มีเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่านั้นเนี่ยเหมือนกับเครื่องมือล้นฟ้านั่นเองไม่นำมาแก้มาไขมาถอดมาถอนที่เด็กอันเป็นตัวปืนตัวไฟเผาลมดูใจในจิตใจนี้จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสว่างกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมสามอย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลจากทางศาสนธรรมอย่างแท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัติมาจนสมบูรณ์แล้วนั้นต้องดำเนินตามหลักของครูที่สอนนี้แล้วกันตั้งอกตั้งใจให้นำออกมาใช้นำออกมาปฏิบัติให้เป็นภาคปฏิบัติแล้วปฏิเวทจะแฝงตัวขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่เอาจริงไม่เอาจังไปไม่รอดนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะอ่อนกำลังนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสที่มีวัยเหมือนเด็กเล็กเข้ามาหนุ่มสาวเท่าแก่ไปอย่างนั้นนะราคะตัณหาคืออะไรคือกิเลสมันเคยแก่ไหมความโลภความโกรธความหลงมันเคยแก่ไหมคนแก่แล้วกิเลสมันแก่ด้วยไหมเราพิจารณาดูเลยกิเลสไม่เคยแก่สังขารร่างกายเครื่องมือของกิเลสมันแก่แต่กิเลสมันไม่เคยแก่หนุ่มฟ้ออยู่นั่นคึกขนองได้ตลอดจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยังคึกขนองได้สบายโกรธได้สบายหลงได้สบายเพราะอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับหลักธรรมชาติของมันเองเมื่อเป็นฉะนั้นธรรมะเป็นอย่างไรต้องนำมาคือปฏิบัติธรรมะก็ไม่มีวัยเหมือนกันไม่มีคำค่าชราไปเหมือนกันถ้าเราผู้ปฏิบัติทำไม่เป็นตัวคำค่าชราเสียทั้งที่หนุ่มฟ้ออยู่นี่นำมาเพื่อปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้เห็นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆไม่มีการไม่มีสถานที่เหมือนกับกิเลสไม่มีการสถานที่ธรรมก็ไม่มีการสถานที่ฟัดลงไปมันมืดตรงไหนตามไฟขึ้นมาสักสว่างที่ตรงนั้นมันโรคกรุงรังตรงไหนรื้อถอนสิ่งที่โรคกรุงรังออกความเปลี่ยนโรคจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันโรคอยู่ที่จิตใจมืดอยู่ที่จิตใจถอดถอนออกจากจิตใจนี้เปิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นที่จิตใจนี้จะสว่างจ้าขึ้นภายในใจแล้วหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะหายสงสัยยิ่งกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เลยหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วก็สาธุแม้ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามไปทำไมของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสันติจะโกบบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือบ่งบอกธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เองจะบ่งบอกอะไรบ่งบอกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วถามพระเจ้าหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกับเรารับทานด้วยฉันทหารนี่มันอิ่มอย่างเดียวกันรสชาติอย่างเดียวกันถามมันหาอะไรเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หยุดเองจากการรับทานด้วยการขบกันฉันไม่จำเป็นต้องถามกันมีกี่ร้อยกี่พันคนรับทานอยู่ในวงเดียวกันก็ตามไม่มีใครถามใครเลยเพราะเป็นความจริงมันเป็นอย่างเดียวกันถามมันหาอะไรนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะอุปโภคเหนื่อยแล้วเอาแล้วนะแค่นี้พอเปลี่ยนนั่นแหละประเทศไปที่ไปมันหนักเป็นปุ่มเล่นหัว